ุติยากาวีวงศ์นะคะหรือเจี๊ยบนะคะจากหอศิลป์บ้านจิมทำสันค่ะจิมทำสันฟาร์มที่อำเภอปักธงชัยนะคะทางหอศิลป์บ้านจิมทำสันก็ได้ทำงานร่วมกับจิมทำสันฟาร์มนะคะเป็นถือว่าเป็นครั้งแรกก็แล้วกันที่เราได้นำศิลปะนะคะได้เข้ามาอยู่ในบริบทของความเป็นจิมทำสันฟาร์มทัวร์นะคะซึ่งมันเป็นทัวร์ที่เขาเปิดมาตั้ง12ปีที่ผ่านมาแล้วค่ะนี่กลุ่มศิลปินที่เราอยากทำงานด้วยเนี่ยก็คือเราก็ชวนเขามาตั้งแต่ตอนที่ฟาร์มทัวร์เปิดปีที่แล้วนะคะแหละว่ามันก็จะมีบางส่วนที่เราไม่ได้ชวนเขามานะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกยังอาร์ติสต์หรือว่าศิลปินกลุ่มที่มีอายุไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็คือพวกที่แบบเริ่มทำงานมาได้สัก 5-6 ปีหรือ10ปีอะไรเงี้ยค่ะทีนี้กระบวนการในการทำงานก็คือเราเชิญอาร์ติสต์เข้ามาแล้วให้เข้ามาดูพื้นที่เสร็จแล้วเราก็ขอให้เขาเสนอโครงการว่าเนี่ยเรามีพื้นที่700ไร่เนี่ยคุณจะทำอะไรกับเราคุณอยากทำเรื่องอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างที่เคยคุยทุกครั้งเลยว่าตัวบริบทของที่นี่เองเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ทับซ้อนหลายๆพื้นที่นะคะก็คือนอกจากเป็นความเป็นฟาร์มแล้วเนี่ยหรือความเป็นการเกษตรเองเนี่ยมันก็มีความเป็นพื้นที่ทางอีสานใช่ไหมคะแล้วก็มีพื้นที่ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นลักบ้างในแง่ของการเมืองด้วยแล้วก็อีกอันนึงสำคัญมากก็คือสถาปัตยกรรมอีสานซึ่งทางจิมทำสันฟาร์มเนี่ยได้รวบรวมบ้านอีสานไว้หลายหลังนะคะก็เกือบ20หลังเนี่ยได้ประมาณ 4-5 ปีแล้วทีนี้เราก็เลยคิดว่าอยากจะให้ศิลปินเนี่ยเขาเลือกเล่นว่าเขาจะเล่นกับตรงพื้นที่ทับซ้อนเนี่ยเขาจะเลือกผสมอะไรนะคะอีกส่วนนึงก็คือส่วนที่มันเป็นที่มันรีเลทกับเราโดยตรงก็คือไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมหรือว่าเรื่องการเอาวัสดุที่เหลือใช้จากโรงงานมาทำค่ะมันก็เป็นอะไรที่แบบเปิดมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนมาเนี่ยอยากทำอะไรก็บอกก็คงเสนอโครงการมาแล้วเราก็จะคัดดูว่าเอ้ยอันเนี้ยมันเหมาะไหมกับอย่างเงี้ยนักท่องเที่ยวมาแบบเนี้ยคือวันละประมาณ 3,000 ถึง 15,000 คนซึ่งเขาไม่มีความรู้ทางด้านศิลปะเลยเขามาดูนี่คือเขาจะเสพธรรมชาติอะไรเงี้ยแล้วทีนี้เราจะทำยังไงให้ตรง2จุดเนี่ยมันได้เจอกันแต่ว่าสิ่งที่เราบางทีเราอาจจะคาดไม่ถึงเลยก็คือปัญหาทางด้านเทคนิคบางส่วนแล้วก็อีกส่วนคือปัญหาทางด้านธรรมชาติของคนดูค่ะกับธรรมชาติของงานที่เรามาแสดงเนี่ยบางทีมันอาจจะเหมือนกับเราทำโครงการนี้ครั้งแรกเสร็จปุ๊บมันเป็นอะไรที่แบบเราเอาเหมือนกับไม่ได้ขนมหวานมาให้เขาอะคือจริงๆแล้วเราควรจะเอาขนมหวานทั้งหมดใช่ไหมฮะมาล่อให้เขากินก่อนแล้วค่อยเอาของแบบฮาร์ดคอร์มาให้อะไรเงี้ยแต่นี้ไม่เชื่อว่าไม่ประนีประนอมแต่เราอยากจะท้าทายตัวเองแล้วก็ท้าทายอาร์ติสต์แล้วท้าทายแบบตัวพวกทีมงานด้วยว่าเฮ้ยถ้าอย่างเงี้ยท้าทายแล้วก็ทดลองอะค่ะว่าปฏิกิริยากิริยาของคนดูเนี่ยจะเป็นยังไงซึ่งก็ตามนี้คาดหมายเพราะบางคนก็แบบอันนี้มันคืออะไรเหรอไม่รู้มันเป็นงานศิลปะอะไรเงี้ยบางทีแบบงานบางอันที่มันเป็นไซส์สเปซิฟิกมันก็คือเนียนเกินแล้วมันอยู่ไหนมันอะไรเหรอมันก็เป็นอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมซึ่งเราก็เฮ้ยมันประสบความสำเร็จ as an art project อะประสบความสำเร็จแต่ว่าถ้าเกิดในแง่ของงานศิลปะสำหรับสายตาชาวบ้านเขาอาจจะแบบมันเป็นงานศิลปะตรงไหนอะไรเงี้ยหรือเขาอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเป็นงานศิลปะซึ่งมันก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะแต่ว่าให้เขาแบบจำได้ว่ามันมีอันอะไรตรงนี้อยู่ซึ่งตอนหลังเขาอาจจะไปแบบคิดได้ตอนหลังก็ไม่เป็นไรแต่แล้วเราถือว่าเราได้ให้เขาไปแล้วเพราะฉะนั้นคนที่รับเนี่ยเขาได้1 หรือ 10ก็แล้วแต่เขาค่ะ